สวัสดีครับอยู่กับผมตีเด็กสายมันนะครับผมมาดูปฏิบัติการของทีมงานรถวินครับช่างอุ้ยจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ภารกิจกู้รถเกี่ยวข้าวครับที่บ้านหนองว่าตำบลละแง้วอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นี่เข้ามาเตรียมตัวแล้วครับสำหรับเจ้าขวัญใจสบายชาวนารถวินคันนี้หน่วยหนึ่งนะครับส่วนหน่วยสองนั้นอยู่ที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับภารกิจยังไม่สำเร็จเช่นเดียวกันฝั่งนี้เพิ่งจะลงมาครับนู่นเลยช่างดอนเป้าหมายครับต้นยูคาครับห่างไปประมาณ50เมตรลากสลิงเส้นยาวนะครับไปผูกล้างหน้ารถวินเอาไว้สี่คุณพลนะครับช่างอุ้ยช่างหมิงช่างป๊อปแล้วก็ช่างดอนตอนนี้กำลังทำการผูกสลิงนะครับล้างด้านหน้ารถวินเอาไว้เดี๋ยวมาดูในส่วนของรถเกี่ยวข้าวครับนี่ไอ้หนุ่มบอเซียนี่ฮะเงินมีนี่ช่างหมิงมุดอยู่ใต้ท้องรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนารุ่นเงินมีนะครับเงินมีแต่ถ้าติดบ่อยๆแบบนี้เงินหมดได้ครับก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับติดต่อเรียกใช้บริการรถวินครับ0878749987นะครับหรือจะไปหาที่สำนักงานบ้านยางซุมนะครับตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีสุรินทร์ติดกับโรงน้ำแข็งกิมสุดไหนครับหาง่ายครับอยู่ในลักษณะเอียงครับผมเอียงซ้ายเอียงเยอะเลยแหละครับเดี๋ยวดูมุมด้านหน้าดีๆหน่อยนี่เอียงขนาดนี้เลยแหละครับโอ้โหไปแทงข้างขวานั้นอยู่บนพื้นดินส่วนข้างซ้ายนั้นมุดลงไปครับมิดเลยมีร่องรอยรถมาลากทั้งรถเกี่ยวข้าวแล้วก็รถแบ็คโคนะครับมาลากแต่ว่าลากไม่ขึ้นจนต้องมีภารกิจของทีมงานรถวินนะครับในวันนี้โอ้หนักเอาเรื่องนะครับเอียงมากเลยช่างอุ้ยทำการขุดแล้วโอ้มันติดตั้งแต่ตรงนี้บ่ติดที่นี่ลากไปนู่นแล้วก็ลากไปอยู่ตรงนั้นโอ้มันโอ้ถ้าขึ้นถนนได้อันนี้ขึ้นแล้วเนาะดินมันเละเบิดไปโอบกาลงครับต้องไปยันจมน้ำกันเนาะนี่ครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับตลอด24ชั่วโมงครับปลาเยอะเลยจับปลาเสียจับปลาน้ำเอาไว้สูบน้ำออกเอา
ียงสาเอียงเยอะเลยครับเกษตรพัฒนารุ่นเงินมีถ้าติดบ่อยๆนี่เงินไม่เหลือครับจ้างรถมาลากอย่างเดียวเครื่องยนต์ปลอดภัยครับไม่มีปัญหาฝั่งนู้นครับทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกติดลักษณะนี้ครับกู้ยากกว่าติดแบบตรงๆแต่ว่าทีมงานช่างห้วยนี่มากล้นประสบการณ์รอดูว่าผลจะเป็นยังไงครับคลิปนี้ยังไม่มีการดึงนะครับอยู่ในช่วงการเตรียมการครับขุดหน้าดินยัดไม้ผูกสลิงครับผมวันนี้ร่วมเชียร์ร่วมชมร่วมเป็นกำลังใจครับถนนนี่ขาดไปครึ่งหนึ่งครับปิดถนนเลยวันนี้ช่างอุ้ยครับตัดไม้ตัดต้นยูคาครับไปลองช่างอุ้ยช่างดอนในอุ้มมีข้าวหรือเปล่าพี่ประมาณ200 โล ติดมา2วันแล้ว2วันนี้2วันนี้ก็เสียโอกาสในการเกี่ยวข้าวไปประมาณ100ไร่ครับถึงไหม100ไร่อยู่เนาะประมาณ780อ๋อนี่ท่าตัวเองท่าตัวเองมันนาลอกหรือนายังไงเนี่ยนาลอกปีที่แล้วก็เกี่ยวอยู่อ๋อมันมีน้ำไหมปีที่แล้วปีที่แล้วมันน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยแต่วันนี้น้ำเยอะก็เลยช่วงบิดตัวพอดีป่ะเสียช่วงบิดตัวบิดตัวพอดีลงเลยลงตอนแรกก็เอียงแบบนี้ป่ะเอียงลักษณะนี้ป่ะถอยมาเอียงลงเลยแล้วก็ลากกันมามันไม่ได้แบบยืดแล้วหน้าเชิดนะมันลงแบบโคบลงไปเลยมันดูดลงไปเลยเนาะโอ้ลากมาเป็นทางยาวครับประมาณ3ช่วงตัวครับมาอยู่ตรงนี้รถเกี่ยวอีกคันครับมาดึงก็ไม่ขึ้นไปเอาแมคโครนะครับมาอีกคันหนึ่งมาช่วยดึงก็ดึงไม่ขึ้นนะครับทั้งรถแมคโครทั้งรถเกี่ยวนี่ดึงคู่กันเนี่ยก็ยังไม่ขึ้น2วันครับ2วันเต็ม
วันนี้ก็เลยนี่แหละครับรถบินครับผูกสลิงด้านหน้าผูกสลิงด้านหน้าครับติดยึดติดกับนู่นต้นอยู่ขาต้นนู้นระยะทางประมาณ50เมตรด้านหลังนี่เขาก็ปล่อยสลิงนะครับเตรียมตัวจะเกี่ยวสลิงแล้วผูกโซ่ผูกอะไรอันนี้สลิงของทีมรถเกี่ยวใช่ไหมนี่น่ากลัวมากครับติดเอียงๆแบบนี้น่ากลัวมากใช่ไหมช่างหมิงเอียงๆกับตรงๆนี่มันยากง่ายต่างกันยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิปีนนี่คืออย่างความอ๋อเวลาดึงกว่ามันคว่ำเดี๋ยวมันสุดเลยครับผมไม่เคยลากแล้วรถเกี่ยวคว่ำไหมเคยไหมไม่เคยมีนะครับเอาผูกโซ่เรียบร้อยนะครับโซ่เส้นใหญ่นี่ผูกใต้ท้องผูกเสร็จเรียบร้อยลอกทดพร้อมเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปรอไม้พร้อมทุกอย่างพร้อมก็จะทำการเกี่ยวสลิงแต่ว่าจะไปกินข้าวก่อนหรือเปล่าผมซื้อข้าวมานะครับเดี๋ยวรอชมกันตอนต่อไปครับ